เรื่องรูปแบบใหม่ๆในงานศิลปะซึ่งทำให้ผมรู้สึกติดตันในความนึกคิดที่วากรเขียนงานของเขาได้อย่างง่ายดายและละเอียดอ่อนมีคนวิจารณ์ว่างานเขียนของเขาอ่ะมันยังไม่ถึงขั้นที่จะได้รับรางวัลแต่ที่ได้ก็เพราะปีนี้นักเขียนเก่าๆเขาไม่ส่งงานเขียนประกวดกันเช่นคุณจะเป็นลูกค้าที่รักบางคนก็ว่างานเขาอ่ะเหมือนงานเขียนของคนวิกลจริตในขณะที่ผมพยายามค้นหาสิ่งที่พิเศษกว่าแปลกแหวกแนวกว่าจนบางครั้งไม่สามารถที่จะสื่อสารกับผู้อ่านได้ผมว่าเทพมันมีอะไรๆในตัวมางานของมันออกมาจากภาพในความคิดเป็นภาพที่มีความรู้สึกมีความน่าประทับใจใช่แล้วผมคิดออกแล้วว่ามันไม่ใช่รูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเก่าหรือรูปแบบใหม่ศิลปินนั้นจะต้องสร้างสรรค์งานศิลปะโดยปราศจากรูปแบบสิ่งที่สำคัญคืองานศิลปะนั้นจะต้องหลั่งมาจากความรู้สึกอิสระของใจเรานั่นเองเชื่อไหมฉันไม่เคยอ่านเรื่องมันสักเรื่องใครกันน่ะพอเกาะเจริญขึ้นมักจะมีขโมยมาบ่อยๆความเจริญทางวัตถุกับความเสื่อมทางจิตใจมักจะไปด้วยกันเสมออันนี้ปืนนะไปพลไปยังเอกไปนวลนวลดีใจที่ได้เจอพี่เทพจ้ะขอเดินดูเวทีสักนิดนึงนะเราไม่สบายหรือเปล่าเปล่าจะเปล่าโอ้ที่นี่สบายจังเลยเหมือนกับวันเก่าๆจะหวนกลับมาอีกฉันคือนกนางนวลฉันคือนกนางนวล พูดยังไงนะเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงพี่เทพเป็นนักประพันธ์หนูเป็นดาราหนังนี่เราเป็นศิลปินเหมือนกันเลยนะ
สมัยก่อนสิตอนที่นวลยังเด็กๆอ่ะวิ่งตามพี่เทพฝึกละครให้พี่นวลก็ฝันถึงชื่อเสียงแล้วตอนนี้อ่ะนี่พรุ่งนี้นวลจะต้องไปภูเก็ตแต่เช้าเลยนะเนี่ยไปทำไมอ่ะก็ไปถ่ายหนังสิดารานี่นะเขาไปกันให้คึกคักเลยหนังของคุณอมรเขาจะไปเลยนวลจะไปเลยอยู่กับพี่เถอะลืมทุกอย่างแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่พี่รักนวลคุณชวากรฮะผมเกือบลืมไปว่าผมมีของฝากให้คุณอะไรเหรอก็นกนางนวลตัวที่เทพมันยิงแล้วคุณสั่งให้ผมตัดตาไว้ให้ไงฮะผมจำไม่ได้อ่ะอ้าวนกมือซะด้วยฉันคือนกนางนวลไม่ใช่อ่ะอ๋อฉันเป็นดาราหนังฉันเป็นดาราหนังก็มาด้วยช่างมันเถอะนี่พี่เทพพี่เทพจำวันที่พี่เทพยิงนกนางนวลแล้วก็โยนใส่นวลได้มั้ยผู้ชายคนหนึ่งผ่านมาแล้วก็ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าทำลายเธอของที่คุณสั่งเปล่าผมไม่เคยสั่ง นวล อยู่ที่นี่เถอะเดี๋ยวพี่จะเอาข้าวต้มมาให้นะไม่เราไม่ต้องไปส่งนวลด้วยนะไม่ต้องสวัสดีเอาเข้ามาด้วยอีกแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่บอกคนที่ลาก่อนนะคุณชวนมาคุณรักเขาคุณรักเพื่อนเลยเขาจะใจร้ายของนวลนวลรักเขาที่นี่ล่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับวันก่อนๆเลยแค่จำได้ใช่ไหมขโมยวะงั้นเดี๋ยวผมจะออกไปดูนะครับ